ได้นะครับนะครับเป็นของตัวเองนะครับตามจำนะครับใครไม่รู้ใจท่านรู้นะครับครับตาโตเช้านี้เราอยู่หอวิโรจน์ซึ่งด้านนอกมีฝนตกเล็กน้อยกำลังจะปิดพอดีเสียงลั่นเลยทีเดียวตอนนี้เราเดินทางมาถึงใบเด็กบางนาแล้วโดยพบกับชายหนึ่งคนที่ยืนรออยู่หน้าประตูก็คืออับบี้นเรศวรครับประตูแล้วอย่าลืมซื้อถุง BNK ด้วยนะครับมีคีย์ไหมกดค้างแล้วกระพริบไหมรีวิวเบอร์2 XL เบอร์อื่นมันหมดมาดูว่าจะได้ใส่ไหมวันนี้มันจะตัวใหญ่เกินไปนะใส่มีกระโปรงเลยพอได้พอใส่ได้แต่ว่าเราอยากให้ซื้อคือจริงๆคนอ่ะไม่รู้เยอะครับแต่ว่ารู้กันแค่ไม่ถึงร้อยคนเดี๋ยวเราพยายามกันให้แบบทุกคนร่วมอันนี้พี่มาจากเพจอะไรป่ะผมไม่ใช่เพจครับน้องคนนึงมาจากเพจจอน้องที่จริงอันนี้ครับต้นเพจของจอน้องที่เป็นเพจเจนนี่แฟนครับแล้วก็มาลงกับผมมาอยู่ในเพจทุกคนก่อนในบ้านแต่โอเคถ้าพี่สมาร์ทันก็สมาร์ทได้นะครับไม่เป็นไรขอบคุณครับประมาณนี้ครับมีทีมงาน BNK มาไม่ใช่ทีมงานมีแฟนคลับกลุ่มนึงถ้าอยากจะให้เราเซอร์ไพรส์น้องในการร้องเพลงไฟตกเวอร์ชั่นช้านะฉะนั้นเราจะร้องเพลงให้ก่อนเลยเคยฟังไหมเนี่ยเคยไม่ได้เล่นขอทีวีบอกสิว่าไว้ยังสู้ใช่ไหมขอแค่ใจอย่ายอมและอย่าถอยแสงมาแค่ส่องเชียร์เราบอกให้สู้หน่อยอย่าปล่อยมันหลุดลอยเสียเวลาบอกสิว่าไว้ยังสู้ใช่ไหมขอแค่ใจอย่ายอมหรือมึงจะข้อมูลไว้เลยก็ได้เดี๋ยวมึงเอาไว้ถ่ายตอนที่กูออกมาแล้วกันกูหามึงนี่คือโฉมหน้าของคนที่ได้เข้าไปแล้วครับพีรพลตีดิเป็นบัตรที่ตรงนี้ครับตรงนี้ตอนนี้ว้าวอันนี้คือบัตรที่ว่าเราออกมาข้างนอกถ้ามึงทำไว้นี่หายไปแสดงว่าเนียนแล้วมีใครมาก็ไม่รู้ทีนี้เราจะไปงานกันที่หน้าบ่อแล้วจะไปหาแมวหาแมวมันมีแมวด้วยเราเจอฝูงแมวแล้ว
่าสตางค์แล้วทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับถ้ามีใครเก็บได้นะครับอย่าทําเป็นของตัวเองสตาร์ทโตฮัลโหลจบแล้วนะครับคอนเสิร์ตปิด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 หิวมากจะมีอะไรเปิดไหมเนี่ยปิดหมดแล้วมั้งอะไรปิดครับวันนี้รุ่นอยู่ในคล้ายเซเว่นแต่ชื่อว่าแม็กวาโร่ว้าวซึ่งเป็นร้านคล้ายเซเว่นจะมีของให้ทำเองมีตกกินได้ตรงนี้ก่อนมีเรากินเป็นเกี๊ยวยาฮูแล้วก็มักกะลีมักกะโรนีแล้วก็ข้าวเนื้อปลาย่างไม่มีข้าวเนื้อปลาย่างปลาย่างเปล่าครั้งแรกในรอบครั้งนี้ที่มาเรื่องบริการเรื่องได้หนักดูว่าคนมันโลภขนาดไหนจะมีคนเยอะแล้วบึ้มเลยอาจจะนอนแล้วก็ได้รู้ดิไม่เป็นคนเลยไม่ก็เราไปกินนะอาจจะนอนแล้วก็ได้รู้ดิไม่เป็นคนเลยนี่คือออฟเราไม่ได้มีเวลาบอกลาแล้วก็ถ่ายมันข้างหลังแล้วครับผมไปเจอกันออฟวิดีโอนี้ถูกปัดต่อโดยการใส่เพลงโชนิจิเพลงวันแรกของ BNK48 ครับอะไรกับกูอ่ะเป็นการแสดงการเดินทางที่เราได้เดินทางมาที่กรุงเทพเพื่อดู BNK ครั้งแรกและกินปาร์ตี้ซูชิครั้งแรกของเราและหลังจากที่พูดตรงนี้จบเพลงก็น่าจะจบพอดีเพราะฉะนั้นเราก็จะขอบอกว่าสตาร์ทโต